นายศิษวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยก็เปิดเผยนะคะบอกว่าตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีคำวินิจฉัยแล้วก็มีข้อเสนอแนะต่อกระทรวงพลังงานเนี่ยนะคะโดยให้กระทรวงพลังงานปรับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยพุทธศักราช2561ถึง2580หรือว่าที่เขาเรียกกันว่า PDP 2018เนี่ยนะคะเพื่อให้รัฐนั้นมีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้า 51% ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560ในมาตรา56วรรค2โดยให้มีการพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะให้แล้วเสร็จภายใน120วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการวินิจฉัยแล้วก็การดำเนินการให้รัฐนั้นมีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 51% ภายในกำหนดเวลา10ปีก็คือนับจากปีพุทธศักราช2562นั้นเนี่ยนะคะการดำเนินการเพิ่มสัดส่วนของรัฐดังกล่าวไม่จำเป็นต้องรอถึง120วันหรือว่า10ปีเพราะว่าเป็นการวินิจฉัยกำหนดระยะเวลาให้ล่าช้าออกไปเช่นนั้นก็คือไม่มีกฎหมายใดรองรับนะคะหากแต่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญโดยทันทีที่รัฐธรรมนูญนั้นประกาศแล้วก็บังคับใช้ก็คือวันที่6เมษายน2560นั่นเองค่ะครับดังนั้นการที่กระทรวงพลังงานสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานและคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาตินะครับใช้อำนาจในการกำหนดแผน PDP และอนุมัติอนุญาตให้เอกชนผลิตไฟฟ้าจนเกินไปกว่าที่กฎหมายกำหนดนั้นเชื่อว่าเป็นเจตนาที่เอื้อประโยชน์นะครับให้กับทางเอกชนโดยชัดเจนซึ่งอาจจะเข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ซึ่งกรณีดังกล่าวสมาคมเองจะนำความไปร้องเอาผิดบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อปปช.ในเร็วๆนี้หากรัฐไม่มีมาตรการใดๆออกมาโดยเร็วซึ่งทางที่ดีที่สุดก็คือการรื้อสัญญาโรงไฟฟ้าในส่วนที่ดำเนินการไปแล้วเนี่ยนำมาเกลี่ยให้ไม่เกิน 49% ตามรัฐธรรมนูญต่อไปนะครับทั้งนี้เองการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าของรัฐไม่น้อยกว่า 51% นั้นอาจจะทำได้อย่างรวดเร็วนะครับเพียงแค่นำบริษัทลูกของกฟผ.อย่างเช่น RATCH หรือว่าแล้วก็ GPSC แล้วก็รวมไปถึงปตท.นี่แหละครับกลับมามีสัดส่วนของหุ้นให้เกิน 51% แค่นี้ก็ทำให้สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากอยู่ที่ 34% ก็เพิ่มขึ้นไปเป็นกว่า 51% ได้ไม่ยากนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปรอให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ๆเข้ามาในระบบด้วยที่จะทำให้มีต้นทุนการผลิตไฟฟ้าเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะเป็นช่องทางในการผลักภาระค่าใช้จ่ายเนี่ยมาให้กับประชาชนแล้วก็ต้องมานั่งเสียค่า FT ในการจ่ายทุกบิลค่าไฟฟ้านั่นเองครับเนี่ยก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งนะที่ทำให้หลายคนบ่นว่าทำไมเราจ่ายค่าไฟแพงขึ้นเดี๋ยวก็บอกเพิ่ม FT แล้ว FT แล้วนี่แหละนี่แหละอันนี้คือต้นสายปลายเหตุนะคะหนึ่งในปัจจัยนั่นเองค่ะดังนั้นทางสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยก็เลยขอเรียกร้องนะคะให้รัฐบาลแล้วก็กระทรวงพลังงานนั้นเร่งมาตรการให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ2560มาตรา56วรรค2โดยทันทีตามข้อเสนอแนะข้างต้นนะคะพร้อมกับให้ตั้งกรรมการสอบสวนเอาผิดผู้บริหารสนพ.รวมไปถึงกรรมการกพช.ทุกคนค่ะที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่6เมษายน2560เป็นต้นจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะฐานเอื้อประโยชน์ให้เอกชนได้ผลิตไฟฟ้าเกินไปกว่าที่รัฐธรรมนูญนั้นกำหนดแล้วก็ทำให้ประชาชนนั้นได้รับความเสียหายเพราะว่าทำให้ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าแพงขึ้นนั่นเองอย่างที่เราบอกไปเนี่ยนะครับก็เห็นด้วยนะสำหรับพี่ศรีเนี่ยต้องปรบมือดังๆเลยนะคะคือทุกเรื่องที่ร้องเนี่ยต้องบอกเลยว่าประชาชนได้ประโยชน์เป็นประโยชน์กับประชาชนประเทศไทยต้องมีนักร้องแบบพี่ศรีเยอะๆไม่ใช่ร้องแบบสเปะสปะแบบว่าไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรอ่ะร้องเพื่อพวกพ้องอันนั้นอ่ะไม่เอาเป็นเรื่องของประชาชนแต่อันนี้คือร้องเพื่อส่วนรวมนะคะ